ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วใครๆก็คงจะเคยได้ยินคำว่าแมงมุมขยุมหลังคาครับคำคำนี้คุ้นหูคนไทยมาช้านานนั่นหมายความว่าแมงมุม,มเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์และชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าทึ่งมาแต่โบราณกาลในประวัตวิศาสตร์ของชาวยูนนานเล่าว่าเมื่อก่อนที่เจ้าตัวนสือปิงจะได้เป็นกษัตริย์ ได้ถูกเจ้าหยางเจาสะกดรอยตามฆ่าอยู่หลายวันก็หนีขึ้นไปหลบอยู่บนภูเขาแล้วก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำตอนที่เจ้าตัวนสือปิงหลบเข้าไปนั้นปรากฏมีแมงมุมตัวหนึ่งมาชักใยญขวางปากถ้ำเอาไว้หยางเจามาพบว่ามีใหแมงมุมก็ไม่สนใจด้วยคิดว่าถ้ามีคนเข้าไปข้างในถ้ำใหญแมงมุมก็จะต้องขาด เรื่องธรรมชาติประหลาดของยายแมงมุมแบบเนี้ดูเหมือนจะมีอะไรลี้ลับอยู่มากเพราะว่ามีนิทานที่คล้ายๆกันหลายเรื่องอย่างเช่นในกถากุสุมัญชรีมีกล่าวถึงเรื่องหนึง่งว่ายังมีพระราชาองค์หนึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริเคลือบแคลงในเรื่องประโยชน์ของวัตถุทั้งหลายซึ่งพระพรหมทรงสร้างขึ้นไวนะ้น่ะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น แต่สัตย์จำพวกยุงและแมงม,มุมสองจำพวกนี้แม้พระองค์จะคิดยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีคุณประโยชน์แต่ประการใดจึงหาข้อยุติตรงที่ว่าสัตว์ทั้งสองจำพวกนี้คือยุงกับแมงม,มุมนี่ไม่มีประโยชน์อะไรพระองค์ก็คิดจะทำลายเสียเวลาผ่านมาครั้งหนึ่งกองทัพหลวงของพระราชาพ่ายแพ้แก่ข้าศึก พระองค์ทรงหลบหนีวนเวียนอยู่ในป่าตกเวลากลางคืนพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งก็ทอดพระวรากายบรรทมหลับอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งทันใดนั้นมีทหารของข้าศึกคนหนึ่งถือดาบเล่มหนึ่งสะกดรอยพระราชาองค์นั้นมาจนเกือบจะถึงอยู่แล้วพอดีมียุงมากัดที่ริมพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ทรงตื่นพระทยด้วยโชคของพระองค์อย่างดีอยู่ก็ไหวพระองค์ วิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนในถ้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นมีแมงมุมตัวหนึ่งมาชักใย,ยที่ปากถ้ำพอดีมันชักใย,ยปิดปากถ้ำเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปในถ้ำเรียบร้อยแล้วลุ่งขึ้นก็มีทหารสองนายออกติดตามพระราชามาถึงถ้ำนั้นทหารทั้งสองก็พูดกันว่าพระราชาคงจะไม่เข้าไปอยู่ในถ้ำแน่เพราะมีใย,ยแมงม,มุมขวางทางยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีรอยขาดวิ่นแม้แต่น้อยทหารทั้งสองสรุป ว่าไม่มีพระราชาอยู่ในถ้ำนั้นก็ออกเดินทางตามหาพระราชาต่อไปครั้นทหารทั้งสองไปแล้วพระราชาจึงได้เดินออกจากถ้ำพระองค์รู้สึกว่ารอดชีวิตมาได้เหมือนปฏิหารด้วยใหยแมงมุมแท้ๆที่รอดพระองค์จึงทรงสรรเสริญคุณพระเจ้าด้วยความนอบน้อมว่าข้าแต่พระพักควันข้าพเจ้าได้พ้นภัยมาได้เพราะยุงแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ยังมีโอกาสรอดมาได้เพราะแมงม,มุมสปปรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่เหล่ามนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์เลยเมื่อพระราชาภาวนาว่าอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จคืนสู่นิเวศปกครองราษฎรด้วยความสุขกเกษมชัว่วการนานทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเชื่อในเรื่องโชคลางของแมงม,ม,มุม ธรรมดาแล้วแมงมุมไม่น่าจะเป็นตัวบอกเหตุเรื่องอาถรรพ์โชคลางในเมืองไทยเราก็มีหลักฐานปรากฏความเชื่อนี้อยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนไกรจะไปต้อนกวายให้สมเด็จพระพันวษา,าก็ปรากฏลางบอกเหตุก่อนจะออกจากบ้านว่าให้มีลางคืนนั้นสนั่นอึงแมงมุมตีอกผึงหาหยุดไม่สยดสยองพองขนทุกคนไป เย็นยะเยือกจับใจไปทุกยามอาการที่เรียกว่าแมงมุมตีอกหรือว่าตกมาตายเนี่ยเป็นความเชื่อของคนโบราณเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีอย่างเช่นในหนังสือจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนลินทรเทวีมีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเจ้าลูกทรงคันประสูตรณวันหกเดือนเจ็ดประสูตรเป็นพระราชกุมาร ประโคมแตรสังเล่นของชัยแมงมุมตั้งไข่จิ้งโจกตกพร้อมกันแมงมุมอนิจกรรมส่วนจิ้งโจกไปได้สิบสองวันเจ้าแม่สิ้นพระชนส่วนเจ้าลูกให้พระพี่นางเธอเอาไปเลี้ยงให้นามเจ้าสุพันธวงศ์เจ้าลูกนั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฉิมใหญ่พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นี่เป็นเหตุแห่งลางร้ายที่ว่าแมงมุมตีอ,อกตรงตามตำราเขาว่าไว้จริงๆคนโบราณมีข้อมูลหรือว่ามีสถิติอะไระท่านก็นำสิ่งนั้นมาเขียนไว้เป็นตำราเตือนใจคนรุ่นหลังอย่างตัวอย่างตำราแมงมุมตีอ,อกมีว่าสิทธิการยะท่านกล่าวทำนายคนแมงมุมไทยตีอ,อกในห้องในเรือนตน จะวิบัติร,ร้อนรนพลัดกันระเหระหนุนหนึ่งข้าจะหนีของหายแล้วจักได้คืนทำทายหนึ่งแมงมุมหมายตีอกอยู่ในที่นอนทายว่าจะมอดม้วยมอนบ่อมวยทุกทรก็บาดเจ็บให้บันดาลหนึ่งตีรอบฟาเรารานันออกนอกสถานจะบาดเจ็บกายา หนึ่งตีข้างขวาบุรพาแล้วเร่ขึ้นมาจนถึงหัวนอนก็ดีหนึ่งบ่ได้เร่ที่ตีจะมีกาลีมาทำให้เรากลัวทาหนึ่งตีแห่งเบื้องทิาปัดจ,จิมตำราว่ามีผู้ใส่โทษทายทั้งข่าจะหนีเมียหายบอกตีอกร้ายแมงมุมแลสิ้นตำรา นี่คือตำราที่เรามีความเชื่อกันมาแต่โบราณประเทศอื่น,นๆเขามีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นชาวอาทิตย์อุทัยเขาก็มีความเชื่อกันว่าแมงมุมมีอาถรรพ์มหัศจรรย์ที่สาคัญเหมือนกันคือถ้าหากแมงมุมเกาะที่ตัวผู้ใดด้านหมายความว่าเขาผู้นั้นกําลังจะพบความรักและความสุขยิ่งเป็นแมงมุมสีทองสีขาวด้วยแล้วก็ยิ่งจะนําโชคลาภมาให้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีความเชื่อถือในเรื่องแมงมุมกันไม่ยิ่งย่อนกว่าในญี่ปุ่นชาวนาที่นั่นมีความเชื่อว่าใยแมงมุมที่เกาะติดอยู่บนเพดานหรือฝาผนังบ้านเขาจะไม่ยอมปัดกวาดทิ้งไปเพราะนั่นเป็นมงคลสําคัญเช่นเดียวกับความเชื่อของคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเชื่ออีกว่าถ้าหากว่าตัวแมงมุมไต่ตามเสื้อผ้าของใครเขาผู้นั้นจะมีมงคลชีวิตจะได้รับข่าวดีเข้ามาแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่ว่า เวลาเช้าเนี่ยจะดีกว่าเวลาเย็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับใยแมงมุมในประเทศยุโรปนั้นมีข้อที่น่าสนใจว่ามีอะไรหลายๆอย่างซึ่งคล้ายกับความเชื่อของคนไทยจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่สาระของเรื่องราวเท่านั้นเองคือชาวยุโรปมีความเชื่อว่ายายแมงม,มุมที่ลอยอยู่ตามทุ่งนาเป็นตาข่ายผืนใหญ่นั้นคือเครื่องหมายของผ้าคลุมหน้าของพระนางมาเรีย บางทีเขาก็เรียกกันว่าเส้นได้ของผนางมาเรียรส่วนคนไทยเราก็มีความเชื่อเช่นกันว่าใยเขาขาวที่ลอยขวางอยู่ตามทุ่งนานั้นเรียกชื่อว่าใยของนางฟ้าบ้างบางทีก็เรียกใยบัวที่นางนกประจันลูกสาวเท้ากกขนาดซึ่งกำลังทอผ้าได้ใยบัวถวายพระศรีอนนะันลอยมา ตรงนี้จะดูเหมือนกับว่าค่อนข้างจะแปลกคือญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่องการเอาใยบัวมาทอผ้าเขาเล่าว,ว่ามีหญิงสาวอายุ15ปีคนหนึ่งชื่อซูโยโฮิเมะบิดาของนางถูกจับยึดอำนาจนางก็หลบไปบวชชีเธอนำเอาใยบัวมาทำเป็นเส้นได้ทอไเป็นรูปพระนางเพียรพยายามทำอยู่นานถึง12ปีจึงสำเร็จ ยังมีอาถรรพ์แห่งความเชื่อของยายแมงมุมในทางเรื่องดุร้ายหรือความอัปมงคลอยู่เหมือนกันในอิตาลีชาวอิตาลีที่นั่นเล่าสืบต่อกันมาว่าที่ตำบลแห่งหนึ่งชื่อตำบลวอนเตรรามีโรงแรมที่โด่งดังในเรื่องโรงแรมผีดุใครที่ไปพักค้างแรมอยู่ตลอดคืนจะต้องตายทุกรายไปจนกระทั่งทำให้เจ้าของโรงแรมต้องปิดตาย และเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้โรงแรมทีไรก็จะมีเหตุให้คนมาพักค้างคืนตายทุกรายครั้งหนึ่งมีคนใจกล้าสองคนต้องการที่จะเข้าไปพิสูจน์ความจริงนี้หรือว่าหาสาเหตุแห่งความตายของผู้คนที่ผ่านมาทั้งสองก็คอยเฝ้าดูในโรงแรมดังกล่าวโดยผลัดกันนอนซึ่งท้ายที่สุดก็ได้รับคำตอบเมื่อเพื่อนคนหนึ่งร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก็รีบหันไปดูก็พบว่า บนหน้าอกของเขามีแมงมุมเกาะอยู่พิษของแมงมุมตัวนั้นร้ายแรงมากแต่เมื่อสามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาก็ไม่ตายข้อนี้เองที่ทำให้รู้ความจริงว่ามีแมงมุมบางชนิดมีพิษถึงตายได้ชาวอิตาลียังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอีกว่าครั้งหนึ่งตอนช่วงเย็นโผล่เพลมากแล้วหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมองไม่เห็นพระองค์หนึ่ง ซึ่งเดินถือไม้กังเขนผ่านมาทางนั้นท่านถือไม้กังเขนอยู่ในมือขณะที่ผ่านมานั้นไม่มีใครหยุดทําความเคารพจึงทําให้พระองค์นั้นโกรธมากแล้วตั้งแต่นั้นมาก็มีคนพบแมงมุมยักษ์ที่ในเมืองแห่งนั้นแมงมุมนี้เมื่อกัดใครก็จะทําให้คนนั้นมีอาการเสียสติและจะออกอาการเต้นรำอย่างไม่ยอมหยุดจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็ขาดใจตายไป ผู้คนในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าแมงมุมเจ้าแห่งพิษร้ายตัวนั้นก็คือพระองค์ที่โกรธกริ้วแล้วก็ถือไม้กางเขนองค์นั้นนั่นเองแมงมุมบางชนิดมีพิษรุนแรงมีคนบางพวกพบแมงมุมสีเท้าหรือว่าชนิดขาเหลืองเขาก็จะฆ่ามันทันทีเพราะมีความเชื่อว่าถ้าหากเขาไม่ฆ่าให้ตายเสียผู้นั้นจะมีเคราะห์ร้ายแต่วิธีการฆ่าไม่ใช่ธรรมดา การฆ่าแมงมุมชนิดนี้ก็คือการล้างอาถรรพ์ร้ายฉะนั้นจะต้องมีวิธีการฆ่าโดยจะมีพิธีรีตองคนที่เชื่อเช่นนี้ได้แก่พวกอินเดียนคนพวกนี้กลัวแมงมุมอย่างร้ายกาจเวลาจะฆ่าก็ต้องโกหกแมงมุมว่าตนไม่ได้ฆ่าต้องร้องบอกแมงมุมว่าโอ้พ่อปู่แมงมุมฟ้าผ่าท่านตายเสแล้วการที่ต้องโกหกอย่างนี้ก็เพราะต้องการจะป้องกันวิญญาณของแมงมุม จะได้ให้แมงมุมไปบอกแมงมุมตัวอื่นๆว่าฟ้าผ่าท่านเป็นการเลี่ยงล้างอาถรรพ์จะได้หมดปัญหาไปทำไมพูดอย่างนั้นวิญญาณตัวที่ถูกฆ่าจะไปบอกวิญญาณแมงมุมตัวอื่นให้มาแก้แค้นในภายหลังได้ความเชื่อเรื่องอาถรรพ์แห่งโชคเคราะห์ของแมงมุมไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไรแต่เชื่อกันว่ามีมาคู่กับมนุษย์ตั้งแต่ยุคต้นๆน,น,นั่นแสดงว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับสัตว์ และธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ได้เลยครับเมืองไทยนี่เป็นประเทศกสิกรรมภูมิประเทศเป็นท้องไร่ท้องนาป่าเขามีแม่น้ำลำคลองมากมายแม้แต่ในกรุงเทพก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีคลองจำนวนมากจนฝรั่งได้ให้ชื่อว่าเป็นเวนิสต,ตะวันออก กรุงเทพในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการถมคลองขยายถนนอยู่เรื่อยๆถึงกระน,นั้นกรุงเทพก็ยังมีคลองอยู่อีกเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีคลองมากมายอยู่กลางใจเมืองหรือว่ากลางกรุงเทพนี่เองกรุงเทพในอดีตก็เลยมีพวกสัตว์เล็กๆต่างๆตลอดจนกระทั่งงูต่างๆเป็นจํานวนมากแม้ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากเหมือนในอดีตเพราะว่าปัจจุบันกรุงเทพจเจริญพอแต่ก่อนมาก ทั้งจํานวนประชากรและตึกรามบ้านช่องที่อยู่อาศัยตลอดจนถนนหนทางซึ่งเต็มไปด้วยยานพาหนะต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์เนีวิ่งกันให้ควายไปหมดเนื่องจากแม่น้ำและลำคลองต่างๆเป็นทาง,าง,างที่สัตว์ดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยไปมาดังนั้นแม้แต่ในท่อระบายน้ำในกรุงเทพก็ยังมีงูและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นตะกวดเป็นต้นอาศัยอยู่กัน เรื่องมีงูใจกลางกรุงเทพนี้เมื่อสักยีสิปีมาแล้วถึงกับมีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงข่าวเป็นทํานองว่ากรุงเทพยังเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะเจริญนักคือเป็นเมืองป่าเมืองเถื่อนอะไรทํานองนั้นถึงได้มีงูอยู่กลางใจเมืองความจริงเมื่อยี่สิบสามสปีที่แล้วกรุงเทพก็ยังไม่ค่อยเจริญจริงๆสมัยนั้นกรุงเทพยังมีคลองข้างถนนอยู่แทบทุกถนน ดังนั้นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดแต่อย่างใดที่มีงูอยู่ในคลองหรืออยู่ในท่อสองข้างถนนสําหรับคนไทยเพราะว่าคนไทยนี่เห็นอยู่เป็นประจำส่วนชาวต่างประเทศที่เห็นเป็นเรื่องแปลกก็เพราะในเมืองในนครในในมหานาครของเขานะั้นไม่มีที่ไม่มีก็เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีคลองหรือมีก็แค่เป็นคลองที่ไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติอย่างของเราหรือว่ามีคลองน้อยกว่าของเรางูก็เลยไม่มี สำหรับเรื่องงูในวังหลวงเนี่ยาจากหนังสือชีวิตในวังสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเขียนโดยม่อมศรีกฤดากรณายุธยา,าชายาม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากรเจ้าของควา,ามแตงโมบางเบิดที่มีชื่อเสียงในอดีตมอมศีได้เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่อายุ9ก้าปีโดย มารดาได้นําเข้าถวายตัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสะวภาผ่องศีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่หเมื่อพศส439และเมื่อกลับจากประเทศรัสเซียแล้วก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังอีกในปลายรัชกาลที่หในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงงูในวังหลวงว่างูใหญ่ก็มีจริงๆด้วยที่ในพระราชวางังเด็กๆเคยวิ่งดูกัน ระเบียบในวังถ้าใครพบงูต้องไปแจ้งที่ศาลาว่าการกรมโขนเพราะจะต้องนำออกจนได้เรียกเด็กชายถือสามง่ามและเชือกเอะอกันมาโขนจุดใต้นำหนึ่งตามหลังคนหนึ่งแล้วก็จะลากงูมาผ่านห้องหม่อมเจ้าตัวโตเท่าต้นกล้วยย่อมก็มีเท่าแขนก็มีลายเหมือนลายพรมน้ำมันก็มีบางทีเราวิ่งเกอไม่เห็นงู แท้จริงได้งูปิ่นแก้วตัวเท่านิ้วก้อยไปคโคลนก็คือผู้หญิงที่ทำหน้าที่ตรวจตราแล้วก็รักษาสถานที่ในเขตพระราชฐานชั้นในนุ่งจงกระเบนผ้าพื้นสีน้ำเงินสวมเสื้อแขนยาวสีขาวสบายเฉียงเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศีพระบรมราชินีนาฏ เจ้านายผู้หญิงเจ้าจอมและนางข้าหลวงผู้ชายจึงเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดด้วยเหตุน,นี้จึงต้องใช้เด็กผู้ชายตีงูหรือว่าจับงูที่พบในเขตพระราชฐานชั้นในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฉายโคลนจึงต้องใช้ใต้ให้แสงสว่างสำหรับงูดังกล่าวเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นงูเหลือมและงูหลามเพราะตัวใหญ่เลือเกินคงจะไม่ใช่งูที่มีพิษเช่นงูเหา่าหรืองูจงอางซึ่งตัวเล็กกว่า แต่ถึงจะไม่มีพิษงูดังกล่าวก็ตัวใหญ่แล้วก็ยาวมากการที่เด็กๆและผู้หญิงจับจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักจะต้องใช้คนหลายคนทีเดียวอาจจะเป็นสิบสิบคนก็ได้ถึงจะจับมันอยู่ส่วนสาเหตุที่มีงูเข้ามาในพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะในเขตพระราชฐานชั้นในทั้งๆท,ที่มีกำแพงพระบรมมหาราชวังล้อมรอบอยู่ซึ่งไม่น่าจะเข้ามาได้สันนิษฐานว่างูดังกล่าวคงจะมาตามอุโมง อุโมงก็คือซ้วมของนางข้าหลวงตัวอุโมงก่ออิฐถือปูนสร้างเป็นแถวยาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องทำเป็นห้องห้องมีหลายสิบห้องและอุโมงนี้ทำทะลุไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางระบายไปในตัวใช้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มการที่ทำอุโมงค์ทะลุออกแม่น้ำดังกล่าวก็เนื่องจากคนไทยสมัยนั้นใช้แม่น้ำลำคลองเป็นทางระบายของโสโครกแม้แต่ซ้วมของชาวบ้านซึ่งสมัยก่อนเรียกวเวท ก็สร้างไว้ริมคลองทั้งนั้นเวลาน้ำลงแห้งก็ติดอยู่ริมคลองเวลาน้ำขึ้นก็ไหลขึ้นเวลาน้ำลงก็ไหลลงตามน้ำด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงนิยมใช้น้ำกินน้ำอาบในบ่อแต่ที่ไม่มีน้ำบ่อใช้ก็ใช้น้ำในคลองนั่นแหละตักใส่ตุ่มแขวงส,งสันส้มหรือบางทีก็ไม่ได้แขวงส,งสันส้มพอตักทิ้งไว้แล้วก็ใช้ได้หรือบางทีก็ใช้อาบน้ำในคลองที่มีอุจจาระลอยไปลอยมาตามน้ำเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้สมัยก่อนจึงมีอหฮิวาตากโรคระบาดเสมอแทบทุกปีพอพูดถึงเรื่องเก่าๆโบราณน,นี่ก็ทำให้นึกถึงเรื่องสมบัติในไหายครับสมัยโบราณคนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากๆไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็มักจะเอาใส่หายฝังดินไว้ที่ใต้ถุนบ้านบ้างที่ในบริเวณบ้านบ้างบางคนก็บอกผัวบอกเมียบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกหลาน บอกญาติพี่น้องที่รักใครไว้ใจให้รู้ที่ซ่อนแต่บางคนก็ไม่บอกให้รู้รู้เพียงคนเดียวเพราะกลัวจะมีคนมาขุดเอาไปครั้นเมื่อเกิดศึกสงครามบ้านแตกสรกขาดตัวคนฝังสมบัติก็ต้องมีอันล้มหายตายจากหรือว่าถูกจับไปเป็นเฉลยรั์สมบัติที่ฝังไว้ก็ไม่มีใครรู้ในที่สุดก็กลายเป็นทรัพย์แผ่นดินไปด้วยเหตุนี้จึงได้มีการขุดพบสมบัติโดยบังเอิญอยู่เสมอ เช่นเมื่อต้นปี2527ก็พบเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่5ที่จำบลท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนพันกว่าเหรียญหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าบริเวณที่พบนี้เป็นที่ดินของบริษัทโรงงานน้ำตาลประกอบจำกัดตึงอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและก็ขนานไปกับถนนทางหลวงในปัจจุบันสาเหตุที่พบเหรียญดังกล่าวก็เนื่องจากทักเตอร์ของโรงงาน ได้ทำการคลาดดินเพื่อจะสร้างที่กักเก็บน้ำเสียของโรงงานแล้วก็เก็บกากน้ำตาลเมื่อคราดดินลึกไปประมาณหนึ่งเมตรก็ได้พบไหจีนเข้าใบหนึ่งหจีนดังกล่าวเป็นไหยโบราณที่สวยงามมากมีลักษณะปากแคบแต่ก้นกว้างภายในบรรจุเหรียญลักษณะใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ใช้อยู่เต็มไหเมื่อรถแทรกเตอร์ทำการคลาดต่อไปก็พบในลักษณะอย่างเดียวกันอีกหนึ่งห มีเหรียญลักษณะที่ใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ใช้บรรจุอยู่เต็มหายเช่นเดียวกันปรากฏว่าเมื่อเทเหรียญดังกล่าวออกจากหายทั้งสองมานับแล้วรวมได้หนึ่งันเหรียญเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญราคาหนึ่งบาทมีน้ำหนักหนึ่งบาทด้านหน้าเป็นพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีพระมัสุคือหนวดซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมัยต้นรัชกาลด้านหลังก็เป็นตราแผ่นดิน เงินเหรียญที่พบในหายเหล่านี้ได้ความมาเป็นของตระกูลนครราชซึ่งเป็นตระกูลเจ้าของที่ดินเดิมตระกูลนี้มีอาชีพค้าขายจึงเป็นตระกูลที่มั่งมีตระกูลหนึ่งในสมัยนั้นในสมัยรัชกาลที่ห้าถึงแม้ว่าจะเริ่มมีธนาคารบ้างแล้วแต่ก็มีเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นส่วนใหญ่ต่างจังหวัดยังไม่มีด้วยเหตุนี้คนมีเงินที่อยู่ต่างจังหวัดในสมัยนั้นจึงต้องเอาเงินเก็บไว้ที่บ้านหรือเอาไปฝากพระท่านไว้ที่วัด การเอาเงินเก็บไว้ที่บ้านก็ต้องเก็บด้วยการเอาเงินใส่หายหรือใส่โอ่งฝังดินเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านหรือในบริเวณบ้านดังกล่าวซึ่งก็ได้ผลเวลาถูกโจรมันปล้นโจรก็เอาทรัพย์สินเงินทองเท่าที่เห็นไปส่วนเงินทองที่ฝังเอาไว้ก็ปลอดภยัยแต่โจรก็รู้ว่าเจ้าทรัพย์ฝังเงินทองเอาไว้จึงใช้วิธีทรมานเพื่อให้เจ้าทรัพย์บอกที่ซ่อนซึ่งบางรายใจอ่อนทนการทรมานของโจรไม่ได้ก็บอกที่ซ่อนทรัพย์ให้แต่เจ้าทรัพย์บางคนใจแข็ง โจรทำทารุณกรรมอย่างไรก็ไม่ยอมบอกทรัพย์ที่ซ่อนไว้ก็ไม่เป็นอันตรายก็มีนอกจากจะขุดพบเงินตราสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วทางกรมศิลปากร,กรก็ยังขุดพบเงินตราสมัยทวรารวดีบรรจุอยู่ในหายด้วยเช่นเดียวกันเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญเงินบางๆงบรรจุอยู่ในหายสมัยทวรารวดีฝังอยู่ในซากสถูปใกล้คอกช้างดินที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับเงินตราสมัยทวาราวดีนั้นเท่าที่ขุดพบที่นครปฐมและพบที่อู่ทองมีหลายตราเช่นเงินตรารูปหอยสังและตราสีอยู่ในปราสาทซึ่งเงินตราดังกล่าวคล้ายๆกับเงินตราที่พบที่เมืองออกแก้วที่ประเทศเวียดนามจากการพบเงินตราสมัยทวาราวดีอยู่ในหายดังกล่าวจึงเป็นอันเชื่อได้ว่าได้มีการเอาเงินตราตลอดจนสมบัติอันมีค่าต่างๆที่ทําด้วยเงินทอง บรรจุลงในหายฝังดินเอาไว้ตั้งเป็นพันปีมาแล้วแล้วก็ได้มีเรื่อยมาตลอดจนสมัยอยุธยากรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสิน์แม้แต่สมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้ก็ยังนิยมเอาเงินตราบรรจุหายฝังดินเอาไว้เช่นเดียวกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ